สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับหมอวินัยนะครับก็ผมเองก็ได้รับข้อความนะฮะหรือบางคนใกล้ตัวก็โทรมาเหมือนกันว่าเครียดนะรอเตียงอยู่เนี่ยติดกันทั้งบ้านเลยลูกสามีภรรยาพ่อแม่นะฮะพ่อใส่ท่อช่วยหายใจแม่อยู่ห้อง ICU นะครับแล้วก็ทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งสามีก็ติดนะครับทำไงดีเตียงก็เต็มนะครับคิวได้ข่าวว่าคิวที่รอแอดมิทที่โรงพยาบาลก็แน่นมากเลยจะทำยังไงดีเครียดมากกลัวบางคนแม้กระทั่งบอกว่าเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วรู้สึกอาการไม่ดีนะครับเรามาลองดูกันว่าเราจะทำยังไงระหว่างที่เราอยู่บ้านรอแอดมิททำยังไงให้มันราบรื่นผมจะสรุปประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆนะฮะอันที่1คือข้อปฏิบัติอันที่2คือข้อห้ามนะครับหรือหลีกเลี่ยงอันที่3คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังตัวเองงั้นแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับปฏิบัติข้อห้ามแล้วก็สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังที่ผ่านมาประเทศอื่นนะที่เขาผ่านมรสุมนี้มาหมดละในช่วงที่เขาระบาดหนักๆแล้วคนไข้เขาส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านเขาทำกันยังไงผมพูดจากประสบการณ์คนใกล้ชิดเลยนะครับผมก็มีญาติสนิทเลยนะครับอยู่เมืองนอกนะครับเขาก็อยู่ประเทศที่แบบหนักมากแล้วเขาต้องอยู่บ้านทั้งครอบครัวแล้วไม่ใช่ครอบครัวเดียวนะครับ 4-5 ครอบครัวเลยนะครับเขาอยู่บ้านตลอด14วันของการรักษาเขาผ่านกันได้ยังไงทั้งบ้านเลยทั้งนั้นที่คนสนิทของผมคนนี้เนี่ยดื่มเหล้าจัดมากอ้วนนะฮะมีความเสี่ยงเบาหวานสูงนะครับผมก็โทรคุยกับเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขาก็ลองดูว่าเอ้ยเขาทำกันยังไงนะครับเราจะได้สบายใจกันมากขึ้นนะครับอ่ะ